สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้อง it.com นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเมนูระบบนะครับในตัว Windows 10เนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหลายคนที่ดาวน์โหลด Windows 10มาในเวอร์ชันภาษาไทยนะครับพอลงเสร็จเนี่ยเมนูต่างๆแล้วมันจะเป็นภาษาไทยนะครับก็บางคนก็ใช้ไม่ถนัดนะครับก็คือมันเป็นภาษาไทยแบบแปลแล้วแบบอาจจะตั้งค่าแบบงงๆเราทำให้เราแบบใช้งานไม่ถนัด นะครับก็เลยอยากต้องการเปลี่ยนภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยการเปลี่ยนภาษาในตัว Windows 10เนี่ยเราไม่ต้องลง Windows ไม่ต้องลง Windows 10ใหม่นะครับโดยเหมือนเวอร์ชันเก่าๆนะครับก็ในตัว Windows 10เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแพ็คเกจแพ็คลังเกจแพ็คมาอินสตอลได้นะครับโดยขั้นตอนนะครับสำหรับคนคลิปนี้นะครับจะสอนทั้งสำหรับคนที่ดาวน์โหลดผ่านตัว Windows 10ได้แล้วก็ทั้งที่ดาวน์โหลดผ่านตัว Windows 10ไม่ได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเข้าไปเปลี่ยนแล้วมันไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับให้ดาวน์โหลดตัวนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับก็คือเป็น Lanket Pack นะครับเป็นเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการอินสตอลกันนะครับก็ให้ดาวน์โหลด2ตัวนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับสำหรับ x86 ก็คือสำหรับ Windows ที่เป็นเวอร์ชั่น 32 บิตแล้วก็โอเคx64 ก็จะเป็น Windows version 64 bit นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็สำหรับวิธีแรกนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนปกตินะครับโดยให้เราเข้ามาที่ Control Panel นะครับคลิกขวาที่ Start นะครับคลิกขวาที่ปุ่ม Start แล้วก็เลือกแผงควบคุมนะครับในเวอร์ชันภาษาไทยนะครับก็ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้า Control Panel นะครับหรือว่าแผงควบคุมนะครับให้เปลี่ยนเป็นไอคอนขนาดใหญ่นะครับก็คือจะเห็นเมนูทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เราเลือกไปที่เมนูภาษานะครับคลิกที่เมนูภาษาแล้วก็ให้แอดถ้าเกิดยังไม่มีภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับให้เพิ่มภาษาก่อนนะครับให้เพิ่มภาษาแล้วก็เลือกเป็นอังกฤษนะครับก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษเข้ามานะครับเราจะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกคลิกที่ตัวเลือกทางด้านขวานะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดและชุดติดตั้งชุดภาษานะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีตรงนี้ให้ขึ้นดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับก็คือให้ดาวน์โหลดที่ผมให้ดาวน์โหลดเตรียมไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เป็นไฟล์นะครับนามสกุล CAB นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเราจะได้ไฟล์ CAB แบบนี้มานะครับอันนี้ที่ผมดาวน์โหลดเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือเราจะได้ไฟล์ชื่อแบบนี้นะครับให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชัน Windows ของตัวเองนะครับอย่างตัวอย่างของแอดมินเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน 32 บิตนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับคนที่ไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดให้คลิกขวานะครับคลิกขวาที่ปุ่ม Start แล้วก็เรียกใช้นะครับคลิกที่เรียกใช้หรือว่าจะกดปุ่ม Windows R ขึ้นมาก็ได้ครับกดปุ่ม Windows บวกตัว R นะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพเรียกใช้อย่างนี้ขึ้นมานะครับในภาษาอังกฤษก็จะเป็น Run นะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์นะครับพิมพ์ภาษานะครับพิมพ์คำสั่งนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงครับภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์คำสั่งนะครับ lpk นะครับ setup นะครับ set setup.exe ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดตกลงหรือว่ากดปุ่ม enter ได้เลยนะครับผมจะขึ้นหน้าต่างติดตั้งหรือถอนการติดตั้งภาษาที่แสดงนะครับให้เราเลือกนะครับคลิกที่ติดตั้งภาษาที่แสดงนะครับคลิกไปเลยจากนั้นเรียกดูนะครับตรงขวามือเนี่ยจะมีปุ่มเรียกดูให้คลิกปุ่มเรียกดูนะครับแล้วก็เบราว์นะครับเลือกไปที่ที่เราเก็บไฟล์นี้ไว้นะครับเลือกคลิกเลือกแล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงนะครับจากนั้นจะขึ้นภาษาที่เราดาวน์โหลดมานะครับตามที่เห็นนะครับจากนั้นทำเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกถัดไปคลิกถัดไปนะครับจากนั้นก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับ
คลิกเลือกที่ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปนะครับจากนั้นก็ระหว่างนี้ก็ให้เรารอนะครับจนกว่าโปรแกรมจะติดภาษาเนี่ยจะติดตั้งเสร็จนะครับช่วงนี้เราก็นั่งรออย่างเดียวนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่มปิดได้เลยนะครับจากนั้นการแสดงผลเนี่ยก็ให้เราคลิกเข้าไปที่เดิมนะครับโดยตรงนี้นะครับมันจะขึ้นให้เปลี่ยนได้เลยนะครับให้มาที่หน้าตรงนี้นะครับก็คือเปิด Control Panel นะครับมาที่ Control Panel แล้วก็เลือกภาษานะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกที่ภาษาอังกฤษของเรานะครับโดยเลือกที่ตัวเลือกนะครับจะเห็นว่าจากที่เป็นปุ่มดาวน์โหลดนะครับหรือว่าสำหรับใครที่ไม่มีปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เลือกอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นการกำหนดภาษานี้เป็นภาษาหลักนะครับก็คือให้เราคลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ปุ่มออกจากระบบเดี๋ยวนี้นะครับคลิกไปเลยจากนั้นเครื่องจะล็อกออฟนะครับก็คือลงชื่อออกนะครับแล้วก็ให้เรากดล็อกออนเข้าไปใหม่นะครับก็กดเข้าไปใหม่นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับตัวภาษาเมนูต่างๆนะครับในตัว Windows 10เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้เรานะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับแต่ไม่นานนะครับช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องแต่ละคนนะครับพอเข้ามาเนี่ยเมนูต่างๆจากเดิมนะครับที่เป็นภาษาไทยเมื่อเราดูสักครู่นะครับทีนี้ก็จะกลับมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับการตั้งค่าต่างๆเราก็ไม่งงกันอีกนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้กลับไปเป็นภาษาไทยนะครับเหมือนเดิมก็ให้คลิกกลับไปเหมือนเดิมนะครับไปที่เมนูการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ Set as Default นะครับหรือว่าไปที่หน้า Control Panel นะครับที่หน้า Control Panel ก็เลือกที่ Language นะครับแล้วก็ภาษาไทยเลือกภาษาไทยแล้วก็เลือก Option นะครับแล้วก็ Make the Primary Language นะครับเหมือนกันนะครับกับที่เราเปลี่ยนภาษาเมนูเมื่อสักครู่นะครับก็เท่านี้ก็เราก็ได้ภาษาอังกฤษเรียบร้อยครับสำหรับคนที่อินบ็อกซ์มาถามผมเรื่องว่ามันไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับวันนี้ผมก็ทำคลิปให้เรียบร้อยนะครับก็นำไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ